12. อนิจจานุปัสสีสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง147เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธามีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในวิญญาณอยู่เรากล่าวว่าและย่อมพ้นจากทุกข์อนิจจานุปัสสีสูตรที่12จบ